ค่ะสวัสดีค่ะที่นี่บ้านนาซายนะคะช่องฟิลแลนด์มาถ่ายตีนภูทับเบิกค่ะแล้วก็มีสระน้ำด้วยนะคะแล้วก็มีกองฟางด้วยนะคะมาดูกองฟางนะคะโอ้โหกองฟางสวยมากค่ะทีนี้ต้องมายืนอยู่ตรงนี้ป๊าดคือมางามแท้ภูทับเบิกว่าอย่างนี้เด้อแล้วป๊าดผู้ใดบ่เคยเห็นภูทับเบิกงามมื้อนี้คืองามแท้ว่างั้นเด้อมาชมตีนภูทับเบิกเดี๋ยวอย่ามาเด้อเว้าบอกว่าวิวข้างหลังนี่ก็คือภูทับเบิกนะคะแล้วก็ยอดดอยที่เห็นนั่นคือวัดภูทับเบิกค่ะค่ะค่ะมาดูกองฟางนะคะตีนภูที่เห็นนั่นคือภูทับเบิกค่ะแล้วสวัสดีค่ะคุณนารีวันมาอะไรคะวันนี้โอ้มาดูตีนภูทับเบิกค่ะแล้วก็มาดูกองฟางด้วยนะคะจ้าสวยมากค่ะจ้าแล้วค่ะแล้วพาไปดูหน่อยสิกองฟางกองฟางเยอะแยะเลยค่ะกองเล็กค่ะถ้าอยากจะให้ดูกองฟางใหญ่เป็นกองเบลเลอร์อยู่ข้างหน้านู่นนะคะข้างหน้าเล็กค่ะคุณนาริวันเข้าใจผิดว่าข้างหน้าหรือข้างหลังนู่นข้างหลังข้างหลังค่ะดูค่ะกองฟางค่ะนู่นค่ะตามมาดูนะคะกองฟางค่ะนาริวันพาท่องเที่ยวเหรอคะวันนี้จ้าแล้วก่อนหน้านั้นไปไหนมาไปที่วัดศรีบงคลค่ะไปทำอะไรคะไปทำบุญกฐินค่ะทำบุญกฐินค่ะแล้วพรุ่งนี้จะมาแห่กฐินไหมเอ่ยพรุ่งนี้ก็มาค่ะมานารีบันอันนี้อะไรคะนารีบันกองฟางค่ะฟางอย่างใหญ่เลยเนาะค่ะอย่างใหญ่เลยค่ะโอ้วิวสวยกองเบอร์เรอร์เบอร์เตอร์ค่ะรวงข้าวก็มีนะคะรวงข้าวกำลังออกน้ำนมค่ะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะคะรวงข้าวออกน้ำนมอยู่ตรงไหนค่ะนี่คือข้าวนะคะข้าวกำลังออกน้ำนมค่ะที่พาไปทำข้าวเม่านะคะสังเกตสังเกตสังเกตสวัสดีค่ะสังเกตสังเกตมาอย่างคำมือเนี้ยเอามาเบิ้งสมเบิ้งข้าวเม่าเห็นเนี้ยสิร้านเพิ่นบริโภคอยู่บ้านไหนบ้านนาซายเนาะบ้านนาซายเพิ่นวิธีการเฮ็ดข้าวเม่าเนาะวิธีการเฮ็ดข้าวเม่าเลือลงเลือให้เห็นอยู่เนาะโบราณเนาะโบราณแต่ว่ามันใช้เครื่องมือแล้วใช้เครื่องมือเนาะตัวทำข้าวเม่าเห็ดตลอดปลาตลอดผีนี่ครับโอ้เห็ดจ้าแม่มาข้าวเม่าเหมือนกันเหรอแล้วข้าวก็ดุไว้ดุไว้ผมข้าวแกงกันไม่ได้เห็ดอย่างเดียวข้าวแกงคือไม่ได้เห็ดโอ้มันเห็ดตามตามไม่ถูกเราเห็ดข้าวตามที่ไหนตามที่เบอร์ดีโอ้ที่ทำให้เขาเขาทำงานแล้วก็เขาจะหมดเวลาที่เขาทำงานเลยฮะว่าไงวะทำว่าค่ะคุยกันนี่นะจุดนี้คือเข้าที่ที่เข้าสายนะมันเป็นใช้คนขั้วของที่นาแกน้ำนี่ก็เสกก่อนต้องเสกก่อนเนาะเสกก็รีบออกก่อนมาแล้วคือบ่มาจนมื้อจนค่ำไม่ใช่มีที่เข้าแม่มาเลยที่ดูแล้วนี่มันใช้เครื่องมือต้องจัดแล้วนะมันก็หักหินเนาะพอไปค้าขายไปขายบ้านแถวนี้ขายบ้านแถวนี้มาทางหน้าบ้านเขานี่นะให้หน้าบ้านระวังเลยนะคะเออใช่เพื่อนมาทางหน้าบ้านนางขายอยู่ลูกเต๋าแมนจีก็เพิ่นรับไปบ่เขาไม่ได้ไปนั่งหรอกเพิ่นรับไปโอ้มีพนักงานมารับบ่แต่ของเดิมนี่แค่ต้องซื้อไปกินมันมีหลายเจ้าแข่งกันนะนี่ไม่มีจากเจ้าครับเนี่ยมีที่เจ้าไหมครับมีที่เจ้าปฏิบัติการเจ้ามันมาไปดูโอ้สามเจ้าก็ได้หรือน้อยเอามาเจ้าอ้าวนี่เดี๋ยวข้ามาเบิ่งการทำข้าวเม่าเด้อของบ้านนาซายเด้อค่ะโบสวาพอดีหาเบิ่งได้ยังไงเด้อค่ะมีอยู่แค่มือบ้านนาซายนั่นตรงนั้นคนก็เทศปากปลายเด้อค่ะ
อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นผู้ใดเป็นผู้ที่เพิ่นไปดำนาเด้อค่ะเนี่ยอ้าวดำนาเสร็จแล้วก็มาเฮ็ดข้าวคั่วข้าวเมาเนาะค่ะโอ้มีอาชีพเอาทุกอย่างเนาะค่ะแล้วสิเอาเงินทองมาได้โอ้ยบ่คือละบุ้งไว้นี่อุ้ยฮอตเอาโดนดาดก็หันเนาะนึกว่าเสาพอลาดนี่ค่ะนี่โต้มก็ต้องขยันเนาะแล้วยากบ่คะโอ้คักสวยได้กินเนาะคะสวยได้กินเอ็มวันนี้ก็บ่อื่นนะเด้อข้ามาเบิ่งเด้อค่ะผู้ใดซื้อกินจะสุไปติเพิ่นเด้อมันทึกหรือแพงนะเฮ็ดยากแท้มาเห็นแล้วค่ะเนี่ยสวยอีได้สวยได้แต่ละแมนค่ะจ้ะอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วเฮ็ดนี่อย่างค่ะมื้อนี้นี่เอาเด็ดเด็ดมาแล้วมาคูดข้าวเมาบ่ข้าวเมาข้าวเมาแล้วก็เอามาคูดเนาะโอ้มีนี่ใส่เครื่องปั่นเอาใส่เครื่องปั่นเนาะใส่เครื่องปั่นจักรยานเนี่ยเอาจักรยานเนี่ยแล้วก็ใส่หมูเนี่ยปั่นเอาเปลี่ยนมาเป็นนี่คูด2ตอนนี่เอาห่างออกไปแล้วนี่หัวมันเนี่ยนี่หัวมันหัวสุดท้ายเอาสองเทียนี่แค่นี้โอ้โหที่กินได้ยากโอ้โหหลายยากอยู่ขั้นตอนขั้นตอนอะไรเล็กอ้อเด็กเราไปขายอยู่นี่ไปหมักน้ำแช่น้ำไปแช่น้ำกว่าแช่โดนไปไหนครับครับครับกะที่แช่นี้โดนแช่น้ำแช่น้ำก่อนที่คะแช่น้ำ10นาทีแล้วก็จะเอาไปคั่วเนาะคั่วคั่วแล้วเข้านี่เขาเอาระดับไหนคะเบิ่งต้องเบิ่งเป็นเบิ่งต้องเบิ่งกะว่าเขาเฮ็ดเขาเมาได้ก็แค่ที่เต็มสีตึงๆนะสีตึงๆตึงๆนะนุ่มเท่านุ่มเท่านุ่มโอเคบ่อ่อนสางบ่อ่อนเอานู่นนี่มาเกินก็บ่ได้อ่อนเกินก็บ่ได้เข้าได้แก่เกินก็บ่ได้แข็งอ่อนเกินบ่ได้เข้าบ่ได้เข้าเพิ่นเสียไปหลายต้องรุ่นกลางรุ่นเข้าเต็มนี่เฮาเป็นนี่ของหน่วยเฮานะแล้วเจ้าเฮ็ดมาโดนปานใดแล้วคะโอ้หลายปีแล้ว10ปีขึ้นเนาะ10ปีขึ้นเนาะแล้วมันเป็นตามเมื่อยหรือว่าได้ทุนได้กำไรหรือว่ายังไงหรือว่าเฮ็ดเป็นรายได้เสริมหรือว่าไงได้อยู่นะช่วงเฮ็ดได้ขายดีปีละครั้งเนาะปีละครั้งนึงเนาะเหมิดหน้าดำให้ดำนาแล้วก็จบบ่จบหน้ามันเฮ็ดนี่ก็ทำเพียงที่ตอนขายเข้าเฮ็ดจากขออนุญาตถามจากไร่ค่ะเฮ็ดจากไร่สี่ไร่ห้าไร่เด้เห็ดข้าวเมานี่สิคะอ้าวสี่ประมาณแบบนี้มีแก่ก่อนสี่ไร่นะคะของข้าวเมาโอเคครับเครื่องเพิ่นมาเพิ่นเอาล้อจักรยานมาก่อนค่ะแล้วก็ใช้มอเตอร์ปั่นก็คือเครื่องปั่นน้ำนี่นะเป็นบ่เครื่องปั่นน้ำนี่นะเครื่องปั่นน้ำนี่นี่นี่คือเครื่องปั่นน้ำนะคะอันนี้เด้อค่ะผู้เพิ่นที่แข่งก็บ่ต้องเมื่อยหลายเนาะบ่ต้องเมื่อยหลายเนาะจ้าแล้วเขาเฮ็ดเขาคั่วเสร็จแล้วเขาก็มาเบยไว้ที่เขาให้เย็นก่อนให้เย็นแล้วเขาก็จะเอาไปตำดิแล้วก็เอาใส่กระตาไว้เอาใส่เครื่องมือไว้ผสมแรงมันอะไรนะตำเยอะเฮ็ดงานอยู่กับเพื่อนเนาะ
ต้องคนอารมณ์ดีเนาะเออบ่งั้นใจหายใจหนเนาะตาย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 ละ120บาทครึ่งโล60บาทค่ะหรืออุ๊ยทำไมแพงจังคุณนารีวันก็เขาทำยากนี่ค่ะทำยังไงล่ะคะโอ้กว่าเขาจะเอาไปคั่วแล้วก็ไปตำมองตำมองคืออะไรอ๋อมองที่ทำขนมจีนนะคะอ๋อนี่หรือค่ะแล้วคุณนารีวันนี่มันแก่สับอะไรสับฟางอยู่นู่นนะคะเจ้าของเขาอยู่ตรงไหนตรงนู้นเหรอคะค่ะนู่นค่ะฮะนู่นค่ะนู่นนี่ค่ะบริเวณนี้ก็คือภูทับเบิกเด้อค่ะเนี่ย